Earth of the Town แม่เรียกว่ากล้องก็ตังผมมาได้สำคัญนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่แขกเชิญของเราเนี่ยทำให้เราหมองและดูทุเรศไปเลยนะครับมันก็ไม่เกินจริงกับที่พูดไปมันไม่เกินจริงนี่คือเรื่องจริงเพราะเรานะฮะต้อนรับนะฮะนี่คือตัวแทนนะฮะเป็น6หนุ่มตัวแทนจากหนุ่มคลีโอปีนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแต่ละองค์นี่ต้องบอกไม่ธรรมดาเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนดีกว่าตัวเลยเริ่มจากข้างผมก่อนเลยชื่ออะไรครับชื่อโอ๊คครับเบอร์34ครับโอ๊คเบอร์34ครับผมจำเบอร์ไว้ด้วยนะเผื่อจะบทชื่ออะไรครับผมครับผมพีมเบอร์11ครับชื่ออะไรครับครับผมสวัสดีครับผมเข้าโอ๊คเบอร์2ฮะชื่ออะไรครับผมครับสวัสดีครับชื่อกิจนะครับเบอร์50นะครับสวัสดีครับผมชื่อซันนี่เนคลัสตูอิกนะครับเบอร์14ครับสวัสดีครับผมกำปอนะฮะเบอร์29ครับสวัสดีครับผมกำหนัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กำปอคนเดียวก็พอชื่อไม่เป็นมงคลเลยให้ฟังแล้วขนคอที่เลื่อนเลยเอาเดี๋ยวถามก่อนรู้สึกยังไงกันบ้างที่มาติดเป็นหนุ่มคลีโอ1ใน50คนนี้นะครับถามความรู้สึกหน่อยครับผมรู้สึกดีใจมากครับที่ติดหนุ่ม1ใน50หนุ่มคลีโอครับครับผมครับเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟคฮะรู้สึก50คนจากทั่วประเทศอ่ะคนเป็นล้านไม่ได้ธรรมดาแล้วเราเป็นไงบ้างก็จริงๆคือที่ผมโพสต์ไปคือแบบก็แบบยังมึนๆอยู่นะมาได้ยังไงใช่ใช่อ๋อสงสัยที่ว่าเข้ามาได้ยังไงเปล่าเพิ่งโดนชนมาไม่ใช่ก็มึนๆเพราะวันแรกที่ไปคือแบบเสื้อกล้ามเกงยีนไม่โกนหัวเลยคนไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยใช่ผมคิดว่าผมคงไม่ได้แล้วก็โทรมาบอกได้ไม่มันเป็นสไตล์ของเราไม่แน่ไปแค่คัดตัวเกิดใส่สูทไปเขาไม่เลือกนะเป็นบ้าแล้วแต่นี่คือมันมีไปแตกต่างกับคนอื่นเสื้อเชิ้ตดูดีเส้นผมผมแบบบ้านๆมากเหมือนกรรมกรสไตล์เราเป็นแบบนี้จริงเสื้อผ้าไม่มีใส่มันมีเลยอย่าไปบอกนะโอเคหรือถามทางฝรั่งหน่อยสิครับว่าโอเคexcuse me คุณรู้สึกยังไงเดี๋ยวรู้ภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยเนี่ยมันลืมไปแล้วผมก็ช็อกแน่นอนนะครับช็อกเพราะผมไม่ได้คิดว่าจะได้ติดนะครับเขาบอกว่าเขาดีใจจนชักเนี่ยช็อกแล้วเขาตอบมาชัดแล้วช้าหน่อยผมบอกว่าคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักแข่งรถด้วยใช่ครับปกติทำอะไรครับปกติก็แข่งในยุโรปนะครับเป็นรุ่นฟอร์มูล่าเรโน่2ลิตรเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะจริงเหรอครับไปแข่งมาที่ต่างประเทศใช่ครับโอ้โหแล้วนี่คือระดับโลกนะคุณนะโลกแข่งมากี่ปีแล้วครับแข่งมาตั้งแต่อายุ4ขวบครับตั้งแต่กี่ขวบนะ4ขวบผมยังเล่นข้าวเมาอยู่เลยข้าวเมาไม่ใช่คลี่เลยเดี๋ยว4ขวบเนี่ยขับยังไงอ่ะไปถึงเหรอก็โกคาร์ทเริ่มกับโกคาร์ทเริ่มจากคันเล็กๆก่อนแล้วก็มาฟอร์มูล่า1ใช่แล้วครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะดีกรีหน่อยไม่ขับจรวดเลยขับก็ขยับมาแบบว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ17ครับ17มึงขับฟอร์มูล่า5วันแล้วอ่ะ17มาผมพัดเครื่องบินโหแล้วป้า27ยังฟอร์มูล่า1เดี๋ยวอีกหน่อย20นะเออเป็นไงวิวแชร์แล้วไม่ใช่คนนี้ที่หลุยนะครับบ้านอยู่บางนาเดี๋ยวเราให้พี่กันได้บอกให้ชื่อเขาแต่เราถามคนอื่นบ้างดีกว่าแต่ละคนทำอะไรกันมาบ้างอ่ะครับผมก็เป็นศิลปินค่ายสมัยสนิทครับครับผมเอาเป็นศิลปินด้วยครับเดี๋ยวจะมีผลงานเมื่อไหร่ก็มีแล้วครับเพิ่งออกครับอ๋อเหรอฮะครับก็ถามไม่ดูข้อมูลโพลิโทครับฮะอ๋อไม่ทราบจริงๆครับผมทราบสิเขามีชื่อเสียงเนี่ยเขาชื่อวงอะไรเขาชื่อวงอะไรครับเราก็ต้องมารู้จักกันก่อนไงร้องแต่เพลงเอาเพลงร้องไงไปครับเพิ่งออกมาต้องค่อยๆแนะนำตัววงอะไรชื่อวง42ครับ42ครับก็ฝากแฟนเพจด้วยแล้วกันว่า FOUR แล้วก็42ครับ42ลองเข้าไปดูกันได้ได้นะครับผมอ่ะปกติทำไงครับครับผมติด1ใน8น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ฮะโอ้นี่ก็ไม่ธรรมดามาใส่นักแสดงคือร้ายบริสุทธิ์จริงคนนี้แล้วเป็นไงนี่คือได้ไปแสดงได้ไปอะไรบ้างหรือยังครับตอนนี้ได้ไปแสดงแล้วครับรอออนแอร์ครับพฤศจิกายนนี้ครับมีหนังด้วยครับมีหนังด้วยหนังด้วยเหรอภาพยนตร์อีกเรื่องนึงฮะเรื่องอะไรครับโปรโมทได้เลยราติจูดที่6ครับผมมันอยู่ตรงไหนราติจูดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรราติจูดเออมันเกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับ
จังหวัดทางภาคใต้ครับเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดเล่นไหมล่ะเล่นไม่ไม่เล่นหรอเดินเดินดังกริ๊กขึ้นมาเลยเดินดังกริ๊กไม่น่าใช่แล้วไม่น่าดีแล้วไม่น่าเหล็กนะอันเดียวก็รอติดตามอันนี้ผมเป็นผลงานในการแสดงเวลาผมนะครับผมครับผมก็คือเคยเป็นนักร้องมาครับผมแต่ว่าไม่บอกชื่อค่ายกันครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีใน50หนุ่มคีโอก็เคยแต่งเพลงมีแต่งให้ศิลปินแกรมมี่ด้วยเดี๋ยวไม่ได้ชื่อแล้วกันแล้วตอนนี้คือทำเพลงตัวเองอยู่คุยกับอีกค่ายอยู่เพลงของตัวเองด้วยครับแต่ไม่เอ่ยชื่อว่าตัวเองเป็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เพลงแนวตัวเองแนวตัวเองแนวตัวเองครับต้องบอกกันบ้างนะมีอะไรต้องบอกรถมันจอดอยู่หลังตึกนะอ๋อได้ได้กีดได้เลยได้แล้วด้านหลังนะครับอย่างด้านนี้ทำอะไรมาก่อนก็เป็นในแบบครับครับผมแบบอันนี้ก็เรียกว่าเรื่องการเรียกว่าความคูลความเฟิร์มเนี่ยเราไม่ธรรมดาแล้วเดินมานานยังเดินแบบมานานหรือยังครับประมาณปีนี้เข้าปีที่2ครับครับผมก็เข้าปีที่2ก็ถือว่ายังใหม่ยังเด็กอยู่ก็ยังใหม่อยู่ใช่ไหมแต่ถือว่าไม่ธรรมดานะเอา2ปีก็ถือว่าก็มีงานไม่ธรรมดามีเรียกว่าแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำติดต่อกันมาอยู่เรื่อยใช่ใช่ครับผมเรียกว่าใส่เดฟเนี่ยจับตรงยากเลยไม่หรอกขายาวไงใช่ขายลำบากแล้วจับตรงยากใช่ขายยาวที่ไม่ใส่ลำบากผมทำได้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นถอดได้เลยเหรอไม่เอาน่าทำไม่เล่นเฮ้ยเฮ้ยมันต้องโชว์ของกันแล้วเพราะวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสมากคนอื่นขอเห็นซิกแพคนิดเดียวนิดเดียวอันนี้อย่าคิดว่าเพื่อนเพราะอะไรรู้ไหมเดินแบบก็เดินไม่ได้ที่มันแคบไงอย่าคิดว่าเพื่อนคุณผู้ชมเลยคิดว่าเพื่อนตุ๊ดที่นี่ดีกว่าตุ๊ดแต่ที่นี่บอกว่าขอโชว์นิดนึงทีมงานส่วนตัวแล้วนะเปิดมานิดนึงซิปหนึ่งซิปเดียวนะบอกว่าถ้าจะโชว์ต้องสูงกว่านั้นครับเพราะว่าสูงกว่านั้นฉายาผมไม่ได้มาไม่ได้เข้าฉายาบิ๊กมิวให้เดี๋ยวเปิดเสื้อไม่ได้เพราะวันนี้เนี่ยเข็มอาจจะชี้สิไม่หมายถึงว่าพวกขนหน้าอกไม่มีเขาแซงมาแล้วไม่มีแล้วฉายาอะไรนะฮะนี่ก็ฉายาบิ๊กมิวครับบิ๊กมิวนมใหญ่นมใหญ่มากผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเฮ้ยไม่เห็นจะใส่ชี้มันใหญ่ที่ไหนขอชมนิดนึงขออนุญาตเอาอย่าตะโกนมาแล้วเป็นของรางวัลในรายการเลยไม่เอาไอ้นี่ของเขาบ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาคุณเชื่อว่าคนต่อไปด้วยคนต่อไปผมเชื่อว่าถ้าทรงดีขนาดนี้ต้องไอ้ยีราฟทรงดีขนาดนี้ทำไมที่คนนี้ก่อนนมต้องกระดิกได้ผมเชื่อว่านมต้องกระดิกได้ขวาทีคือนมกระดิกไม่ได้แต่กระดิกหูได้เฮ้ยได้เอาไหมหูกระดิกได้หูกระดิกได้ไม่ถ้าถอดเสื้อแล้วกระดิกหูธรรมดาไปเลยไอ้ทีมข้างบอกเอ้ยอยู่ถอดเสื้อทำไมล่ะเอ้าผมคือเสื้อเอ้าขอเสื้อตบมือด้วยครับผมขอบคุณครับอันนี้เขาไม่ได้มาเอะอะมาบิ้วแล้วไปถอดเสื้อริมถนนเขาไม่ถอดนะอันนี้พิเศษเฉพาะแต่งฟองนะไม่เอาเนี่ยต้องบอกเขาน่ารักนะคือแบบว่าเขารู้สึกว่าเอาไม่รู้ไงหรือมันเป็นงานใช่ด้วยใช่นะเราขอย้ำว่าส่วนตัวล้วนๆนะฮะเมื่อวันแต่ก็ทำให้น่ารักมากเอาไปเลยอยากให้ใครถอดเสื้อไหมไม่ต้องถามอะไรกันแล้วพอแล้วดีกว่าเอามาฝั่งนู้นดีกว่าปกติทำอะไรโอ้ยอย่าเพิ่งข้ามสิอันนี้ไปแล้วไปแล้วแข่งรถฮะเดี๋ยวนะฮะผมเมานมครับไปเราก็เมาไงตากระพริบไม่กระพริบเลยครับผมเรียนอยู่ครับครับผมตอนนี้เรียนอะไรอยู่ครับตอนนี้อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับโอ้มอเสดครับอ้าวเขาบอกเด็กวิศวกรรมเนี่ยกล้ามใหญ่ถอดเสื้อไหมไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่ไม่ต้องถอดชุดพอแล้วเชื่อเบื่อแล้วมันถอดกางเกงเหรอเดี๋ยวผมว่ามันเหมือนช่องแบบ www.sawsiep.com นะเนี่ยเอาใจเกินไปแล้วเรามาถามความรู้สึกกันครับคำนี้ว่าเป็นไงบ้างอย่างกัมปอครับกัมปอครับกัมปอรู้สึกไงบ้างที่ได้มาเป็น1ใน50คนหนุ่มคลีโอก็งงๆอยู่เหมือนกันครับว่าฮะก็เขาก็ปุ๊บก็มาเป็นเฉยเลยครับก็เอ๊ะคือมีงงกันจังหวะได้จังหวะอะไรมันได้แล้วแบบนี้มันต้องมีกิจกรรมอะไรที่ต้องไปทำร่วมกันบ้างหรือเปล่าครับครับก็วันที่4นะน่าจะเป็นการวิ่งนะฮะกับ GPS ครับอ๋อทั้งหมดเลยป่ะฮะไปพร้อมกัน50คนเลยใช่มั้ย
ใช่ไม่เพราะหนุ่มครีโอเนี่ยจะมายืนลอยๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีความไอดอลให้คนเขาไงแต่ละคนเราต้องดูแลความสามารถใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วครับแล้วมีอะไรอีกมั้ยฮะนอกจากที่จะต้องไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมอะไรต้องทำร่วมกันอีกไหมฮะตอนนี้ก็รู้เท่านี้ไม่ค่อยรู้มีวันที่2วันที่2ครับอ๋อวันที่2วันประกวดวันที่2วันที่2วันประกวดประกาศผลบอกวันบอกอะไรมาเลยเราจะไปดูกันได้ที่ไหนยังไงบ้างวันไหนครับก็วันที่2ประกาศผลครับผมที่พารากอนแฟชั่นฮอลล์ฮะก็ตั้งแต่เช้าเลยครับผมครับผมก็เป็นงานนี้คือแบบสเปเชียลมากคือเป็นงานเปิดคือไม่ต้องมีบัตรทุกปีนะมีบัตรแต่ว่าปีนี้คือเข้าได้เลยทุกคนครับอ๋อเข้าฟรีเลยสามารถเข้าไปชมได้การประกวดครั้งนี้เนี่ยเขามีจัดอันดับเกียรติอันดับครับแล้วก็เขาให้รางวัลอะไรกันบ้างจริงมี8รางวัลนะ8รางวัลใช่ครับผมก็จำไม่ได้ว่าจะรางวัลอะไรบ้างเฮ้ยดึงเขามาพูดเองนี่ไม่ได้เดี๋ยวมาเชียร์เชียร์เอาว่าเราไปลุ้นกันนี่ไงดูด้านหลังนี่เห็นไหมไหนลองเลื่อนลงมาฮะลองเลื่อนลงมาเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมมันได้นะฮะเราไปลงทะเบียนกันได้ในนี้ใช่ไหมฮะใช่โหวตได้ในนี้เลยครับวิธีโหวตต้องทำอะไรยังไงบ้างครับมี3ทางครับครับผมทางแรกก็ทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทาง SMS นะฮะแล้วก็ทางคูปองในหนังสือครับผมครับผมในนี้ก็จะมีรายละเอียดแต่ละคนเนี่ยบอกอย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับใครสูงน้ำหนักอะไรแล้วไหนยังไงก็เดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันครับนะครับไปไหนแล้วอ่ะเว็บมีปัญหาครับไม่ใช่ของเรานี่แหละนี่มันมีหลายคนนะมีหลายคนมีหลายสาขานะครับรางวัล The Mostอะไร illegible bachelor illegible เลย illegator อะไรนี่โอ้เอาแล้วอ่านด้วยแบบเป็นภาษาตุรกีนะครับมาโหวตกันได้มีหลายรางวัลนะเข้ามาดูเองแล้วกันนะครับมีรางวัล six pack ด้วยนะthe best six pack นะฮะ too good to be true bachelor by true life โอ้หนุ่มสมในฝันเนี่ยเหรออยากให้ว่ารางวัลอะไรครับBig Mew Big Mew อุ้ยนั่นเป็นกิ๊กอยู่นั่นน่ะ8รางวัลนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วเยอะมากครับเพราะแต่ละรางวัลเนี่ยเขาก็ดูความสามารถดูความเหมาะสมของทั้ง50คนด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอไปดูกันได้2พฤศจิกายนใช่มั้ยฮะใช่ครับผม2พฤศจิกายนก็เดี๋ยวรอไปเชียร์แล้วก็ไปรอดูแล้วกันว่าใครจะได้เป็นสุดยอดหนุ่มคลีโอให้แต่ละคนเนี่ยเชิญชวนแล้วก็ฝากหน่อยดีกว่านะครับผมให้เริ่มจากแถวหลังก่อนครับผมพี่ Big Mew ครับเขามีชื่อของเขาให้ขยักดูนมอ่ะเอ้ยเฮ้ยก็ถ้าสมมุติว่าอยากไปเชียร์ใครนะครับใครไปให้กำลังใจใครก็ไปนะครับพารากอนนะครับชั้น1พารากอนฮอลล์นะครับผมครับไปดูกันได้อันนี้เราไม่บังคับอยู่ที่ว่าคุณพอใจไม่สมัครใจครับเหงื่อเยอะร้อนถอดเสื้อมั้ยมันร้อนตอนถอดเมื่อกี้นี่แหละนะครับผมเฮ้ยยูSay something for the people. ก็คุณด่าว่าขอบอกให้ผมนะครับผมเบอร์14ครับแล้วก็มาเชียร์ผมด้วยที่สยามแฟชั่นฮอลล์ชั้น1นะครับครับผมเชียร์กันด้วยนะเชียร์กันมาเชียร์กันครับครับก็รักใครชอบใครนะฮะก็โหวตให้คนนั้นนะฮะแต่ผมเบอร์29ครับชื่อกำปอชื่อแปลกครับชื่อกำปอนะครับผมก็รอดูถ้าชอบก็มาโหวตให้แล้วกันเอาครับผมครับถ้ารักหมารักไรก็โหวตให้ผมได้เดี๋ยวเขาที่ใช้สัตว์เลี้ยงเลยเหรอแต่ว่าคือเป็นคนน่าเอ็นดูลองเผื่อใจไว้ป่ะเชื่อว่าเลยครับนี่สามสี่นี่ไอ้นี่มันฟิวนะเร็วเชิญเลยครับผมครับผมขอฝากแฟนๆละครช่วยโหวตให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็แฟนๆรายการครับผมเบอร์11ครับสุดท้ายครับผมก็เบอร์2ครับผมก็เป็นการสื่อที่เป็นตัวเองมากแต่ว่าวันนั้นคืออยากจะบอกว่ามีกิจกรรมแล้วก็อาจจะได้ฟังเพลงอะไรแปลกๆก็มีศิลปินหลายท่านด้วยครับผมก็มากันครับพี่หลุยพี่หลุยพี่หลุยเป็นอะไรครับเป็นอะไรฮะเป็นอะไรเสียงกราบแกรกๆยังไม่รู้อ่ะยังไงก็ต้องรอติดตามนะฮะสำหรับผลงานหมดนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆหนุ่มนะทั้งหมด50หนุ่มนะครับรอไปชมกันได้กับนิสสันดีๆคลีโอของเราวันนี้ขอบคุณทั้ง6หนุ่มของเราด้วยนะครับผมมากคลีโอนี่ก็เป็นนิสสันที่น่าอ่านนะฮะเนื้อหาข้างในเนี่ยเรียกว่าพร้อมสับยิงอ่านได้ด้วยว่าทำไมพวกนี้เนี่ยไม่สงสัยแล้วทำไมเขาถึงเข้ารอบนะถูกต้องครับไม่ใช่แค่หน้าตาดีบุคลิกดีแถมบอกว่าอัธยาศัยหรือข้างในเนี่ยคือคุยอะไรดีอ่ะใช่เลยครับผมเนื้อข้างในนะฮะถูกต้องแล้วครับยังไงก็เดี๋ยวรอเชียร์แล้วก็ไปร่วมโหวตแล้วกันนะครับครับส่วนตอนนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะช้างมิวสิกคอนเทสต์2022ตอนนี้ไปดูรายละเอียดก่อนนะครับไปคนเราจะมีพรุ่งนี้ได้โอกาสที่คุณจะได้ขึ้นเวทีโชว์กับวงล็อกระดับเทพมาถึงแล้วช้างมิวสิกคอนเทสต์2012เฟ้นหาวงดนตรีเปิดประสบการณ์สุดมันบนเวทีเดียวกับ Body Slam เพียงส่งคลิป cover เพลงชีวิตเป็นของเราในสไตล์ของคุณในแบบเดียวหรือกลุ่มก็ได้แล้วส่งมาที่ www.changmusiccontest.com